สวัสดีครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดโปรแกรม OMI มาทั้ง2ตัวแล้วนะครับให้เราทำการแตกไฟล์ตัว OMI Backupper ตัวนี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Extract to OMI Backupper นะครับเมื่อแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับให้ดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ OMI ตรงนี้นะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์ตัวนี้อีกครั้งนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการดับเบิลคลิกตัวไฟล์ Command นะครับที่ชื่อว่า Install ตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็คือรอนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับรอจนกว่าโปรแกรมจะติดตั้งเสร็จนะครับหน้าต่างตัวนี้ก็จะถูกปิดไปอัตโนมัตินะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็คือหน้าต่างคอมมานด์ก็ได้ปิดลงไปแล้วนะครับทีนี้สังเกตดูที่ตัวเดสก์ท็อปนะครับก็คือจะมีโปรแกรม OMI Backupper Technician Plus Tryout ตรงนี้นะครับขึ้นมาแล้วนะครับถัดมานะครับให้เราแบ็กกลับไปนะครับแล้วก็ติดตั้งตัว PE Builder นะครับสำหรับสร้างแฟลชไดรฟ์เพื่อใช้บูตออมมี่นะครับก็เดี๋ยวมันคลิกขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับกด Next นะครับแล้วก็ติ๊ก I accept the agreement นะครับแล้วก็กด Next ครับหลังจากนั้นนะครับก็คือให้เรากด Next นะครับแล้วก็กด Next นะครับแล้วก็ติ๊กตรง Create Desktop Icon นะครับแล้วก็กด Next แล้วก็ Install นะครับโอเคนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากด finish นะครับทีนี้พอกลับมาดูที่ตัว desktop นะครับก็จะเห็นว่ามี OMI PE Builder 2.0 ขึ้นมาแล้วนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับคลิปติดตั้งนะครับขอบคุณครับ